ความจริงมิอาจวิปลาสได้หรือนนทีสสิวิมลคว้ารางวัลชมนาถครั้งที่11เผยเงาสะท้อนคุณค่าของครอบครัวสู่สภาพจิตหลากมิติของคนในสังคมเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงมือใหม่และมืออาชีพได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการประพันธ์สำหรับโครงการประกวดงานวรรณกรรมยอดเยี่ยมประเภทนวนิยายของนักเขียนหญิงรางวัลชมนาถที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทียกระดับนักเขียนสตรีเข้าสู่ระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยปีนี้คุณชาสิริโสพลพนิชบอสใหญ่ธนาคารกรุงเทพมาเป็นประธานในการมอบรางวัลท่ามกลางบรรยากาศคับคั่งไปด้วยแขกผู้มีเกียรติจากที่ได้ฟังวันนี้นะครับเราก็คงจะเห็นว่าเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับมันก็มีพัฒนาการมีเรื่องราวต่างๆสะท้อนสังคมในแต่ละช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนะครับก็อย่างที่ได้ฟังวิทยากรหลายท่านพูดถึงเรื่องนวัตกรรมก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะปรากฏในงานเขียนหรือวรรณกรรมต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลอย่างเช่นชมนาถเนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนมาเป็นปีที่11นะครับนั้นการสร้างนักเขียนนะครับโดยเฉพาะสตรีเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเราอยู่ในยุคที่พูดถึงความเท่าเทียมนะครับเรื่องสิทธิสตรีแล้วเราก็เห็นว่านักเขียนสตรีที่รางวัลชมนาถได้สร้างมาเนี่ยก็มีที่มาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพต่างๆแล้วเราก็เห็นพัฒนาการต่างๆในหลายปีที่ผ่านมาก็คิดว่าวงการวรรณกรรมก็ยังต้องการการสนับสนุนนะครับให้มีความทันสมัยมีความเปลี่ยนแปลงและก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ธนาคารได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้ครับก็อย่างที่เราได้ฟังนะครับผมคิดว่าในแต่ละยุคแต่ละปีมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละช่วงแล้วนักเขียนก็จะถอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอนะครับในงานของเขาเหล่านั้นนะครับก็จะมีความทันสมัยมีความขมขื่นมีความรื่นรมมีหลายอารมณ์อยู่ในนั้นนะครับผมคิดว่าการเสพงานวรรณกรรมก็จะเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมและก็ทำให้ผู้อ่านได้มีโอกาสดื่มด่ำก็เป็นเรื่องน่ายินดีเช่นกันที่ได้งานต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยก็ทำให้คนชาวต่างประเทศเข้าใจเมืองไทยเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นครับรางวัลชมนาถก็ดำเนินการไปที่11แล้วนะครับปีหน้าก็จะเป็นปีที่12นะครับวันนี้ก็ได้มีประกาศเงื่อนไขต่างๆนะครับในการส่งผลงานเข้าประกวดไปแล้วธนาคารกรุงเทพเองก็คาดหวังว่าการจัดการเพื่อประกวดในปีต่อๆไปก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคงจะมีส่วนในการสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ๆแล้วก็สร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่มีคุณภาพให้กับสังคมครับ